สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมสราวุธชัยดีในช่อง HR Com Arts EP ที่2แล้วครับสำหรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคมสำหรับคลิปสีน้ำเงินที่เป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเราจะไม่เจาะข้อมูลลงไปเชิงลึกนะครับเราจะเอาเพียงแค่ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานความรู้สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องประกันสังคมมาก่อนนะครับในคลิปนี้พูดถึงประเภทของผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40กันนะครับผมให้วงกลมขึ้นมา3วงนะครับก็คือแทนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะครับและวงกลมทั้ง3นี้ก็มีสีที่แตกต่างกันนะครับสีเขียวหมายถึงว่าสมัครง่ายสุดสีเหลืองเนี่ยสมัครยากขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยสมัครยากที่สุดนะครับผมก็เลยแบ่งเป็น3สีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันทีละประเภทนะครับมันอาจจะไม่เรียงตั้งแต่เขียวเหลืองแดงนะครับแต่ผมเรียงเป็นเหลืองแดงเขียวตามมาตราของพระราชบัญญัติประกันสังคมเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่มาตรา33นะครับสำหรับมาตรา33เนี่ยเขาพูดถึงลักษณะของผู้ประกันตนนะครับคือคนที่เข้าไปเป็นลูกจ้างนะครับเข้าไปเป็นลูกจ้างคือสมัครงานเข้าไปแล้วนายจ้างรับมีการทำสัญญาว่าจ้างมีการเริ่มงานกันเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนทุกคนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือใครที่ได้งานทำเป็นลูกจ้างอ่ะทุกคนจะต้องเป็นผู้ประกันตนนะครับนี่ก็คือมาตรา33นะครับพูดเอาไว้แบบนี้แต่ว่าข้อความไม่ใช่แบบนี้เป๊ะนะครับอันนี้ผมย่อให้ฟังแล้วก็คนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรานี้นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองทุกกรณีนะครับคือประกันสังคมมีความคุ้มครองอะไรผู้ประกันตนประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองทั้งหมดนะครับซึ่งความคุ้มครองเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7กรณีนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับการจ่ายเงินสมทบก็จะมีการหักจากค่าจ้างที่ฐานต่ำสุด 1,650 บาทนะครับฐานค่าจ้าง 1,650 บาทและฐานค่าจ้างสูงสุดที่นำมาคำนวณก็คือฐานค่าจ้าง 15,000 บาทนะครับจะถูกหัก 5% และนายจ้างก็จะจ่ายเงินเท่ากันกับที่หักจากลูกจ้างมาสมมติว่าหักจากลูกจ้างมา750บาทนะครับ750บาทเป็น 5% ของ 15,000 บาทนายจ้างก็จะต้องออกเงินจำนวนเท่ากันคืออีก750บาทเพื่อสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนี่คือมาตรา33นะครับง่ายๆแบบนี้กันเลยนะครับคือผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบใครที่เป็นลูกจ้างจะต้องเป็นผู้ประกันตนประเภทนี้ทุกคนนะครับมาถึงมาตรา39นะครับเป็นประเภทผู้ประกันตนที่สมัครยากที่สุดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมาตรา33เนี่ยก็ยากแล้วนะครับคือจะต้องเป็นลูกจ้างก่อนจึงจะเป็นผู้ประกันตนในประเภทที่อยู่ในมาตรา33ได้แต่มาตรา39เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับก็คือคุณจะต้องไปเป็นลูกจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนจากนั้นนะครับถ้ามีการลาออกก็สามารถไปสมัครเป็นผู้ประกันตนในประเภทนี้ได้ภายในระยะเวลา6เดือนถ้าเกิน6เดือนไปแล้วไม่สามารถสมัครได้นี่คือผู้ประกันตนมาตรา39นะครับในเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะเข้าไปเป็นผู้ประกันตนได้นะครับซึ่งเรียกว่ามีความซับซ้อนมากกว่าทุกมาตรานะครับสำหรับความคุ้มครองนะครับก็คล้ายๆกันกับมาตรา33แต่จะตัดในเรื่องของกรณีว่างงานออกไปเพราะว่าผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยก็คือคนที่ทำงานอิสระแล้วนะครับคือเคยเป็นลูกจ้างแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปคุ้มครองในกรณีว่างงานนะครับสำหรับการจ่ายเงินสมทบนั้นนะครับเขาก็จะตัดในส่วนของกรณีว่างงานออกนะครับเพื่อเป็นการจ่ายให้น้อยลงมาอีกนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับคือจ่ายในส่วนของตัวเองด้วยแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายจ้างด้วยนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งหมด432บาทนะครับ432บาทนี่ก็มาจาก 9% ของ 4,800 บาทนะครับนี่คือเงินที่จะต้องจ่ายนะครับเราจะเห็นว่าผู้ประกันตนทั้ง2ประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับคือ
ถ้าใครจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อนนะครับอยู่ดีจะไปสมัครเลยไม่ได้นะครับเรามาถึงประเภทที่3นะครับผมมีเส้นแบ่งนิดหนึ่งนะครับไม่แบ่งนิดหนึ่งหรอกครับแบ่งขาดออกไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าผู้ประกันตนประเภทนี้จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนในมาตรา33และมาตรา39เลยนะครับผมจึงเรียกผู้ประกันตนประเภทนี้ว่าเป็นอิสระนะครับคือใครก็ได้นะครับใครก็ได้แต่จริงก็มีเงื่อนไขอีกนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็คือเกือบจะทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนประเภทนี้ได้นะครับขอเพียงแต่ว่าคุณไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33หรือ39อยู่ในเวลานั้นนะครับและผู้ประกันตนในประเภทนี้นะครับก็มี3แบบนะครับเขาเรียกว่าเป็น3ทางเลือกให้เลือกนะครับว่าจะเลือกจ่ายเงินแบบไหนเลือกความคุ้มครองแบบไหนนะครับซึ่ง3ทางเลือกเนี่ยนะครับก็จะมีการจ่ายเงินที่แตกต่างกันทางเลือกที่1จ่ายเงิน70บาทนะครับเราจ่าย70บาททุกเดือนทุกเดือนแล้วก็รัฐบาลช่วยอีก30บาทนะครับทางเลือกที่2ครับจ่าย100บาทรัฐช่วย50บาทแล้วก็สุดท้ายนะครับจ่าย300บาทรัฐช่วยอีก150บาทซึ่ง3แบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเดาเลยนะครับว่าแบบไหนความคุ้มครองจะเยอะสุดก็จะต้องเป็นแบบที่จ่ายเยอะที่สุดจะได้ความคุ้มครองเยอะที่สุดครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าความคุ้มครองเนี่ยมีอะไรบ้างความคุ้มครองในกลุ่มแรกนะครับก็คือเงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยนะครับเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับก็จะมีเงินเข้ามาช่วยเหลือแต่สำหรับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเป็นผู้ประกันตนประเภทนี้นะครับสำหรับการรักษาพยาบาลนั้นเราจะต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับหรือบางคนก็เรียกว่าบัตรทองนั่นแหละครับจะต้องไปใช้ส่วนนั้นซึ่งกองทุนประกันสังคมจะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องบาดเจ็บประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยให้สำหรับผู้ประกันตนประเภทนี้นะครับแต่มีเงินชดเชยให้เมื่อเจ็บป่วยแล้วก็คุ้มครองในเรื่องของทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับ3กรณีนี้นะครับก็จะคุ้มครองทั้ง3ทางเลือกเลยนะครับคือทางเลือกที่เป็น70บาท100บาท300บาทนะครับคุ้มครองทั้งหมดเลยแต่ในเรื่องของสัดส่วนของเงินที่จะได้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่า3ทางเลือกเนี้ยจ่ายเงินแตกต่างกันนะครับก็จะมีส่วนเหมือนส่วนต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันทีหลังนะครับเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่แล้วก็ความคุ้มครองต่อมานะครับคือกรณีชราภาพมีในทางเลือกที่2และทางเลือกที่3นะครับสำหรับทางเลือกที่1จะไม่มีชราภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายคือกรณีสงเคราะห์บุตรนะครับก็จะมีเฉพาะในส่วนของทางเลือกที่3เท่านั้นนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ประกันตนทั้ง3ประเภทใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทของผู้ประกันตนทั้ง3ประเภทนี้สามารถที่จะตั้งคำถามมาได้ใต้คลิปนี้นะครับและผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆที่จะมีมาในอนาคตก็สามารถกดติดตามช่อง HR.com.as ได้นะครับและถ้าอยากได้รับการแจ้งเตือนแบบไม่ให้พลาดจริงๆเลยกดรูปกระดิ่งด้วยแล้วเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ